ถ้าเมียหลวงเนี่ยเมียโดนเมียน้อยแย่งไปเอาผัวกลับคืนได้ได้ได้แล้วได้เลยเออแต่ถ้าเมียน้อยไม่เอาผิดเนี่ยผิดเนี่ยผิดซึ่งทำยากกี่ล้านกี่แสนกูก็ไม่เอากูไม่เห็นแก่เงินหรอกอันนี้ของจริงเหรอเนี่ยของจริงดิหลักจริงร้อยเมียพันเมียผมได้ไปผมจะมีร้อยเมียพันเมียหรอต่างกับต่างกับแสนไม่ไม่ขายผมเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวครับผมที่เป็นหุ่นแดงนี่คืออะไรครับเอาเนี่ยผีผีแต่ไม่เริ่มขายไอ้ผีก้องกอยผีก้องกอยมันไม่ของจริงมันหายากใครจะเอาศพมาไว้ที่ในบ้านเราล่ะครับแล้วก็มีผสมเนี่ยมีกระดูกผีบ้างมาใส่ไว้ให้มันเป็นเรื่องผีให้มันเกิดความเพี้ยนสมัยก่อนเราทำตุ๊กตานะฮะตุ๊กตาไอ้แบบไอ้เทพใช่ไหมครับมงคลบูชาเราไปแล้วโอ้โหเกิดความเฮี้ยนมันคึกคักคึกคักแต่เราก็ดูผีใส่ไว้มันกินเขาวิญญาณมีหมดเลยครับไม่มีเทคนิคแล้วน้ำมันพายทางก็เกิดแล้วจะได้ผลมากขึ้นใช่ไหมใช่จะได้เกิดความเฮี้ยนอีกครับอย่างที่บอกนี่ปั้นเน่งใช่ไหมปั้นเน่งของจริงครับของจริงครับปั้นเน่งของจริงอันนี้ไว้บูชาด้วยบูชาเสี่ยมาจากกรุงพนมเปญสมัยราชพัฒน์ปองวัดนครพรมเนี่ยสมัยก่อนสมัยทุกวันนี้เป็นราชวงศ์เขาก็ติดคุกสิครับนี่บูชาชิ้นเท่าไหร่ครับสมัยก่อนเนี่ยขายชิ้นเป็นแสนนะเยอะเนี่ยนี่หลักจิตร้อยเมียพันเมียถ้าผมได้ไปผมจะมีร้อยเมียพันเมียเลยโอ้โหนี่เขาร้อยเมียมันเมียไอ้คนนี้ร้อยเมียพันเมียต้องตัดมันมาไว้ไว้บูชาอันนี้ของจริงเหรอเนี่ยของจริงสิมันคือองค์กระชาติเหรอองค์กระชาติสิอาจารย์อย่าพูดเล่นผมไม่เคยเห็นนี่โกหกกันทำไมอ่ะโกหกกันทำไมนอกจากศักดิ์สิทธิ์แล้วการหนักเลยนี่อย่าดูไอ้ปาราชิกตัวนึงไปไหนวะเนี่ยปาราชิกเป็นประชาติปาราชิกอันนี้คือหนึ่งอันหนึ่งตัวนี่เป็นตัวเหรอครับอืมเป็นตัวเป็นชิ้นของจริงฮะของจริงมาจากกรุงพนมเปญน่ะมีแค่ตัวเดียวใครครับการปล่อยบูชาแล้วมั้งโอ้นี่มีเยอะแยะนะของจริงหมดราคาเท่าไหร่ผมถามนะราคาบูชาเป็นแสนฮะตามแสนผมไม่ขายต่ำกว่าต่ำกว่าแสนไม่ไม่ขายขายไม่ปล่อยของจริงนี่ประหลัดชิกเราไปไหนวะเนี่ยนี่คุณจับดูกันประหลัดชิกของจริงมันแตกแล้วจังอ้าวแตกที่กระทบแท้แตกแล้วเนี่ยแตกให้เขาดูว่าพิสูจน์ของจริงหรือของปลอมครับที่ตอนแรกมันเลี่ยมอย่างดีทีนี้ทุบให้แตกเลยเนี่ยให้คนรู้ว่าของจริงของปลอมเขี่ยดูก็ได้ให้สัมผัสเลยให้สัมผัสดูของจริงถ้าไม่เชื่อไปพิสูจน์เลยพิสูจน์ได้มี DNA มนุษย์ด้วยครับผมรวมถึงปั้นเน่นทุกชิ้นด้วยครับผมโอ้อาจารย์เกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับนี่เอามาจากกรุงพนมเปญครับนะฮะที่เขาเขมรเนี่ยไอ้ที่เขาเขมรแดงครับสมัยก่อนน่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไปดูอยู่ตรงนี้ก็มีอุปลักษณ์ของเขามาสิลักษณ์เขาก็ติดคุกสิรู้ว่าไปติดคุกจะเอามาทำไมล่ะเรียกผิดกฎหมายครับอาจารย์รู้ว่าไปขี้แล้วเจ้านี้ไปทิ้งทำไมครับอย่างปั้นเองเราให้คุณด้านไหนบ้างครับโอ้โหทุกด้านดูที่เราแค่อธิษฐานขออธิษฐานใช่ได้แล้วก็เลี้ยงให้ดีใช่ได้โอ้โหแล้วคนที่เขาแบบจิตอ่อนกลัวพูดผีพิศาเขาจะเอาไว้ได้เหรออาจารย์อันนั้นมันคนไม่กลัวแล้วนะคนมาชอบก็ต้องมีวิชาอาคมอยากจะหาปั้นเหน่งแม่นาคแต่อย่างนี้มันหายากเรื่องจริงอยู่กับใครหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้มีของจริงครับอันนี้ของจริงนี่นะถ้าเผื่อใครอยากลูกศิษย์ลูกหาอยากจะมาพบอาจารย์นี้ได้วันไหนบ้างครับได้ทุกวันนอกจากผมไม่อยู่นอกจากไปต่างประเทศอ๋อก็ต้องดูคิวงานครับผมแน่ที่คิวงานอยู่ในตารางเบอร์โทรนี่คือ08นี่เบอร์โทรอีกเบอร์นึงคนที่รับคิวงานเนี่ยนั้นรับคิวงานนี่ใช้เบอร์โทรคนอื่นเหรออ๋อเบอร์โทรติดต่อเนี่ยอาจารย์นี่ตรง095ครับ8375455095 8375455แล้วก็อีกเบอร์นึง0655516509ครับอันนี้ทำเสน่ห์ได้ไหมอาจารย์ทุกย่าด้านนะครับทำที่ถูกต้องไม่ผิดศีลผิดกฎหมายก็ถ้าเมียหลวงเนี่ยเมียโดนเมียน้อยแย่งไปเอาผัวกลับคืนได้ได้แล้วได้เลยเออแต่ถ้าเมียน้อยไม่เอาผิดเนี่ยผิดเนี่ยซึ่งทำยากกี่ล้านกี่แสนกูก็ไม่เอากูไม่เห็นแก่เงินหรอกทำทางที่ทองที่ถูกแต่เพื่อกลับด้วยไม่เอาอ๋อโอเคนะฮะก็คุยกับเขาดีๆว่าผมทำไม่ได้ทำได้ของก็เข้าตัวเอาเองทำของใส่ทำไหมช่วยทางคนทางที่ผิดนี่ใครอยากจะช่วยอะไรไม่มีครับเออนี่รับแก้ของได้ไหมแก้ของถอนของได้เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้สิครับครับครับผมทำได้หมด